าถามถึงประเด็นนี้แท็กออกยอมรับว่าแยกกันอยู่กับภรรยาแล้วไม่รู้เรื่องเลยค่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่ได้มาปรึกษาทางครอบครัวถึงเรื่องไม่ค่ะก็ล่าสุดก็เจอแท็กที่งานหนึ่งแล้วก็ยังแบบเหมือนแบบอะไรคือเรานึกถึงที่เขาโพสต์ไงแต่ว่าก็นึกว่าแบบอาจจะแค่งอนๆกันในฐานะสายตาคนที่อยู่ในครอบครัวพอก่อนหน้านี้มันเกิดเรื่องแบบนี้เราเกิดคำถามนะครับอันนี้ยังไม่ทันได้ถามเลยแค่เข้าใจว่าแบบก็งอนกันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆความของคู่เขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่สวีทมากเลยนะตอนมาเจอก่อนคลอดน้องก็สวีทกันดูรักกันดีค่ะไม่แม้ว่าจะต้องแยกกันอยู่ไม่มีค่ะไม่มีพอวันนี้เหมือนแทงออกมาบอกว่าเขาแยกกันตั้งแต่แรกก็เพิ่งจะรู้ตอนนี้เพิ่งรู้ตอนนี้เลยอ่ะตรงนี้นัดนี่คือนัดเองได้เจอเบลบ้างไหมครับก็ได้เจอพร้อมแท็กก่อนที่เขาจะคลอดลูกหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้เจอเลยใช่ค่ะวันที่แท็กคนก็ไม่ได้มีการต่อสายตรงหรือทางไม่ค่ะไม่เขาก็ไม่ได้ปรึกษามาทางพี่เป็กไม่นะคะคือเราให้ความเคารพกับทางครอบครัวเขาว่าเขาจะตัดสินใจอะไรยังไงกันนะคะค่ะก็จริงๆมันก็เรื่องของเขาเนาะก็เราก็ทำอะไรไม่ได้อะจากสภาพการทั้งหมดเขาก็ถ้าเป็นจริงเขาคงมีปัญหาอะไรที่เราไม่รู้อะมันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจกันเนาะแต่ถ้าเกิดตกลงกันได้มันก็โอเคแต่เราก็ไม่ได้ไปถามทางใช่ไม่ค่ะเพราะเพิ่งรู้ตอนนี้เลยเดี๋ยวถ้าเจอก็คงถามแอบก็แอบตกใจใช่ไหมก็จริงๆตกใจแต่เห็นโพสต์ละล่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าสามีภรรยานะมันก็มีแบบทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ผู้หญิงไม่ได้มาปรึกษาอะไรเพื่อนเราไม่ค่ะแล้วก็ให้มันเป็นหน้าที่ของเขาไปใช่ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจไปเป็นจะแอบงอนไหมคะแบบน้องสาวน้องสาวเขาเกิดเรื่องกับน้องสาวไม่น่านะคะเพราะว่าก็มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนที่จะตกลงกันไว้ยังไงเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนใช่ไหมก่อนที่จะไปยุ่งเรื่องคนอื่นพี่เป๊กมีถามถ่ายหรืออะไรยังไงไหมคะตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ไม่มีการพูดถึงเลยค่ะขอบคุณนะครับ